เผยสาเหตุพ่อแต้วเสียชีวิตครอบครัวเตมีรักขอบคุณทุกกำลังใจที่ศาลาบุพการีอนุสรณ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักบิดาของแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเผยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างที่อาจมีข่าวออกมาบ้างแล้วว่าคุณพ่อจอดรถแล้วรถไหลเหมือนคุณพ่ออ้อมไปด้านหลังแล้วบังเอิญรถไปกระแทกบริเวณเชิงกรานค่ะก็คือรถของตัวเองแหละค่ะเป็นบริเวณแถวใกล้ๆบ้านพอดีว่าคุณพ่อไปทำธุระพอไปหาหมอตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่ากระดูกเชิงกรานหักมีอาการเจ็บในช่องท้องและเสียเลือดค่อนข้างมากตอนแรกไปโรงพยาบาลใกล้ๆที่เกิดเหตุก่อนเนื่องจากการรักษาที่มีความซับซ้อนใช้แพทย์เฉพาะทางหลายด้านมีคนในครอบครัวที่เป็นแพทย์ก็เลยคุยกันว่าน่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราก็ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหลังจากนั้นก็ทำการรักษาตามขั้นตอนตามอาการที่เป็นในเวลา20วันที่ผ่านมาเนื่องจากอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงและกระทบกระเทือนภายในค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วคุณพ่อเคยเข้ารักษาสะโพกที่โรงพยาบาลสิริราชคุณพ่อต้องทานยามาเรื่อยๆมันมีผลทำให้เลือดอาจจะแข็งตัวช้านิดนึงมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาและใช้เลือดค่อนข้างเยอะคุณพ่ออายุ69ค่ะตอนนี้ไม่ได้รับราชการแล้วค่ะที่ผ่านมาปกติเราขอบคุณทุกท่านที่แสดงความห่วงใยมายังเรานะคะรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะเข้าใจว่าทุกท่านอยากทราบข้อมูลและค่อนข้างเป็นห่วงทั้งตัวน้องแต้วและคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่พวกเราทุกคนซาบซึ้งและขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมากรวมทั้งหลายๆท่านที่ให้กำลังใจและรวมถึงไปบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดให้ด้วยทางครอบครัวเราได้เห็นได้ดูได้ติดตามข่าวได้คอมเมนต์พอสมควรเหมือนกันเราขอบคุณมากจริงๆแต่ว่าที่ผ่านมาเรามีความจำเป็นเพราะว่าเนื่องจากอาการคุณพ่อค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเลยมีความจำเป็นต้องทำสายโทรศัพท์ให้ว่างตลอดเวลาเพราะต้องการมีการติดต่อกันระหว่างทีมแพทย์พยาบาลกับครอบครัวตลอดเวลาเลยไม่ได้เปิดเผยในช่วงแรกแต่เราทราบว่าทุกคนคงเป็นห่วงเบื้องต้นคุณพ่อเสียชีวิตในวันที่1กรกฎาคมเวลา 13.00 นาฬิกาคือคุณพ่อท่านก็เหมือนค่อยๆเฟดลงและจากไปอย่างสงบส่วนสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้อ้างอิงเอกสารด้วยตัวเอกสารทางการเราเพิ่งดำเนินการและได้มาวันนี้ตัวเอกสารเองบอกตรงๆทางญาติยังไม่ได้เห็นกันครบแต่ว่าสาเหตุหลักๆคือจากอุบัติเหตุและจากที่ท่านเสียเลือดมากทางนายนิวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ